ให้ทุกคนกับสวัสดีตอนเช้าทางอเมริกาเช้านี้อากาศ9องศาก็มาจอดนอนอยู่ที่จุดพักรถในรัฐอิลลินอยส์ครับทุกคนดูชอบเสียงท่อนี้มากตรงไหนเอาไว้เวลาที่ผมจอดตาร์ทเครื่องนี้ไว้ครับเสียงแทบจะเหมือนเดิมเลยฮะจากท่อเดิมคือไม่ดังจนกว่าจะเหยียบซึ่งแบบโอเคเลยไม่รบกวนตอนเรานอนด้วยนะเสียงแทบจะเหมือนเดิมเลยถ้าไม่เร่งนะถ้าเร่งมันก็จะดังอะไรเงี้ยคือเป็นเสียงที่เหมาะจอมากนี่ก็ที่จอดนอนครับเมื่อคืนนี้จุดพักรถในนั้นเต็มนะก็เลยต้องมาออกมาจอดข้างหน้านะฮะชั่วโมงขับก็หมดเมื่อคืนครับต้องหาที่จอดนอนไปข้างหน้าไม่ทันแล้วก็เลยนอนนี่เลยดีกว่าเหลือระยะทางอยู่อีกประมาณ500กว่าโลครับไปส่งที่เทนเนสซีนะเดี๋ยวประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับถึงพักรถดูดิจอดยาวล้นจนมาถึงเลย แน่นเอียดเลยฮะดูก่อนท่านนี้ไม่มีตะปูยางไม่รู้นะอันนี้ก็ใช้เป็นซุปเปอร์ซิงโก้นะโอ้โคตรหนาวเลยทุกคนหน้าหนาวจะมาแล้วฮะสว่างก็ช้าดูดิล้างหน้านี่น้ำเย็นเจี๊ยบเลยในรถอ่ะคาบอะไรวะไม่ใช่ข้ามน้ำมันรั่วเพราะมันไม่ออกมาจากดุมแต่มันมาเฉพาะตอนปลายตรงนี้ก็เป็นทั้งสองล้อเลยเป็นเหมือนรอยมือคนจับอ่ะใช่ปะโอ้กลับทางเดิมเสียงไม่ดังใช่ไหมถ้าไอดอลเครื่องเงียบดีไฟติดพร้อมออกเดินทางอากาศหนาวมาแล้วทำงานลำบากอีกแล้วทุกคนเอ้ยเอาต่อเดินทางครับ